ครอบครัวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโออีกเช่นเคยนะคะค่ะพบกับโอก็เห็นเป็นอะไรเย็นๆใช่ไหมก็เมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูไอศครีมอีกเช่นเคยค่ะแต่โอจะไม่ได้มาสอนทำไอศครีมนะคะวันนี้เพื่อนๆไปดูได้จากเมนูที่โอเคยทำแล้วเนาะเมนูที่โอเลือกมาวันนี้ค่ะเป็นการประยุกต์ใช้ไอศครีมกับคัพเค้กค่ะกลายเป็นไอศครีมคัพเค้กนะคะส่วนไอศครีมเราเลือกมานี้เป็นช็อกโกแลตนะคะทำเป็นรสราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตไอศครีมคัพเค้กค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างส่วนผสมของราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตไอศครีมคัพเค้กนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำเองนะคะสามารถดูวิธีทำที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ foodtable.tv ถัดมานะคะเป็นวิปครีมค่ะไอศครีมช็อกโกแลตค่ะไอศครีมช็อกโกแลตสูตรนี้โอเคยสอนแล้วนะคะเพื่อนๆดูวิธีทำได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ของเราช็อกโกแลตขูดค่ะจะเป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เชอร์ค่ะเอามาขูดเป็นหั่นๆก็ได้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆผงโกโก้ค่ะซอสช็อกโกแลตค่ะฟิลาเดลเฟียครีมชีสค่ะซอสราสเบอร์รี่ค่ะกลูโคสวานิลลาเอ็กซ์แท็กแล้วก็สุดท้ายเป็นกระทงคัพเค้กนะคะเดี๋ยวเราเอามาใช้ทำฐานคัพเค้กกันค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtable.tv มาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำกันเลยนะคะโดยการเตรียมพิมพ์ช็อกโกแลตค่ะพิมพ์ช็อกโกแลตก็คือเราจะเอาช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตคูเวอร์เชอร์ที่โอสับเอาไว้เนี่ยเอาไปละลายนะคะโดยการละลายนี้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นหม้อตุ๋น2ชั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ละลายผ่านไมโครเวฟก็ได้ก็เวลาละลายผ่านไมโครเวฟก็เอาเข้าไมโครเวฟอะค่ะประมาณ30วินาทีอย่าเกินนะ30วินาทีเอาออกมามันจะยังไม่ละลายดีหรอกเพื่อนๆก็คนให้ทั่วๆนะคะคนทั่วๆแล้วก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟใหม่อีก30วินาทีก็ออกมาใหม่ก็คนให้ทั่วๆค่ะอาจจะเอาเข้าไปอีกเป็นครั้งที่3แล้วออกมาคนมันก็จะละลายกำลังดีอะค่ะประมาณนี้นะพอมันได้อย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆก็เอามาทาลงพิมพ์กันนะคะเราจะทำฐานคัพเค้กเนี่ยเป็นฐานช็อกโกแลตนะคะก็เดี๋ยวโอจะทำให้ดูนะสัก 2-3 อันเดี๋ยวทำให้ดูก่อนก็วิธีทำก็ตักช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงอะค่ะแปรงอย่างนี้ก็ได้แปรงซิลิโคนนะคะทาให้ทั่วๆพิมพ์ให้ทั่วรอบๆด้านแล้วก็ตรงฐานของมันนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแปรงที่เป็นแปรงขนๆก็ได้นะคะแต่ว่าโอนิยมใช้ซิลิโคนมากกว่าเพราะว่าแปรงขนๆเนี่ยบางทีขนมันหลุดแล้วเราไม่ทันสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวมันจะปนไปในอาหารแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ทำกินเองที่บ้านก็ทำก็ได้ค่ะใช้อย่างนั้นก็ได้นี่นะคะก็ทาให้ทั่วๆอย่างเงี้ยสังเกตว่าทาทั่วยังไงก็คือทาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นกระดาษของตัวกระดาษคัพเค้กละก็จะนับว่าใช้ได้ละเราก็จะทาอย่างเงี้ยนะคะไปให้ครบ12อันนะเดี๋ยวทาที่เหลือให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะมาค่ะอันนี้นะคะตัวฐานช็อกโกแลตของเรานะคะแข็งตัวดีแล้วนะก็เดี๋ยวเอาออกมาก่อน2อันนะคะค่อยๆเอาออกมาก็ได้ค่ะเอามาประกอบทีละ2อัน3อันก็ได้นะคะก็วิธีประกอบของเรานะคะก็คือเราจะใช้ช็อกโกแลตนี่ค่ะมีดหายค่ะมีดเดี๋ยวเอาอาวุธมาค่ะเอามีดนี่นะคะหั่นตัวคัพเค้กของเรานะคะเอาเป็นประมาณ4ส่วนนะก็วิธีหั่นก็หั่นตรงลงเลยค่ะเราก็จะหั่นเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ใช้ประกอบตัวคัพเค้กของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านี่ค่ะนี่คัพเค้กก็เราก็จะวางค่ะเป็นชั้นๆนะคะก็ใส่ตัวคัพเค้กก่อนแล้วก็วางแล้วก็ใส่ราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่เนี่ยช่วยทำให้รสชาติของตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันก็ขมๆนิดหน่อยขมๆหวานๆใช่ไหมคะอันนี้จะช่วยทำให้เกิดรสเปรี้ยวตัดขึ้นมานะคะทำให้อร่อยขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องวางตัวคัพเค้กอีกตัวหนึ่งประกบนะคะเราก็จะทาราสเบอร์รี่ด้วยดูเยอะหน่อยนึงแบ่งหน่อย
ก็ทาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตักไอศกรีมใส่กันค่ะค่ะก็ใส่ประมาณคิดว่าลูกประมาณพอดีพอดีอะค่ะพอใส่ไอศกรีมแล้วเราก็เกลี่ยให้เรียบๆนะก็เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอเราบีบคัพเค้กแล้วมันดูมีรูๆเยอะเกินไปค่ะก็เกลี่ยให้มันเรียบนิดนึงค่ะพอเกลี่ยเรียบอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวคัพเค้กอีกอันหนึ่งเนี่ยมาปิดนะค่ะถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวเยอะๆก็ราดจะทาราสเบอร์รี่เพิ่มขึ้นบนนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครชอบแบบว่าเออเมื่อกี้ราสเบอร์รี่เยอะแล้วก็ไม่ต้องทาก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็ทำประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาตีครีมกันค่ะครีมมาบีบข้างบนแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ให้ครบทุกอันก่อนนะคะ12อันเราก็เอาไปเข้าช่องแช่แข็งเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตีครีมด้วยกันนะคะเดี๋ยวทำให้ก่อนนะคะอะค่ะไอติมเราประกอบร่างเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเราเอาวิปครีมนะวิปครีมใช้ที่เย็นๆนะคะแช่เย็นมาจะได้ตีขึ้นง่ายๆนะคะเราก็ใส่ส่วนประกอบส่วนผสมตัวอื่นไปก็จะมีกลูโคสนะคะอันเนี้ยคนทั่วไปที่ทำวิปครีมอะค่ะเขาจะใช้เป็นน้ำตาลทรายใช่ไหมคะแต่โอจะใช้เป็นกลูโคสเพราะว่าอย่างที่เราเคยทำไอติมกันมาเนาะมันจะช่วยลดจุดเยือกแข็งของพวกส่วนผสมของเราอะค่ะก็แทนที่จะใช้น้ำตาลทรายก็แค่เปลี่ยนเป็นกลูโคสก็ให้ความหวานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ค่ะตัวนี้เราจะทำเป็นรสทำตัวครีมเป็นรสช็อกโกแลตนะคะแล้วใส่ชีสเค้กด้วยเป็นช็อกโกแลตชีสเค้กแต่ไม่ได้ใส่เยอะมากค่ะก็ใส่เล็กน้อยก็พอให้มีรสชาติแต่ว่าไม่ไปกบรสชาติช็อกโกแลตของเรานะคะชีสเค้กค่ะแล้วก็ใส่ซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นวานิลาเอ็กซ์แท็กนะคะวานิลาเอ็กซ์แท็กนี่ก็ช่วยเรื่องของลดจุดเยื่อแข็งเหมือนกันนะคะแล้วทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นด้วยเดี๋ยวเราคนให้โกโก้ลงไปหน่อยเวลาตีได้ไม่ฟุ้งค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีที่เครื่องผสมอาหารก็ใช้อย่างนี้ตีก็ได้ตะกร้อมือก็ตีพอไหวนะคะไม่ถึงขั้นเจ็บเมื่อยมือรุนแรงนะคะเราจะตีจนตั้งยอดแข็งนะคะเดี๋ยวตีให้ก่อนเดี๋ยวตีจนตั้งยอดแข็งให้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ถุงบีบแล้วมาแต่งหน้ากันนะค่ะวิปครีมเราตีมาตั้งยอดแข็งละเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะคะก็แต่งหน้าแล้วก็บีบได้เลยค่ะอันนี้โอใช้เป็นหัวแบบเป็นริ้วๆๆๆนะจริงๆเพื่อนๆใช้ลองใช้หัวแบบอื่นก็ได้ค่ะแต่งจานได้ต่างกันค่ะก็แค่บีบให้มันเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะแต่งได้สวยละก็ถ้าชอบก็ใส่ซอสราสเบอร์รี่หน่อยก็ได้ค่ะหรือจริงๆซอสเนี่ยใส่ตอนจะเสิร์ฟก่อนก็ได้นะคะแบบว่าก่อนเสิร์ฟแป๊บเดียวเลยก็ค่อยใส่ก็ได้ซอสจะได้เป็นนุ่มๆอยู่นี่โอทำให้ดูก่อนนะคะก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆทำเสร็จแล้วเนี่ยโอแนะนำให้เข้าช่องแช่แข็งก่อนนะประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงจะดีกว่าจะทำให้แกะกระดาษตัวนี้ออกง่ายนะคะหรือว่าจริงๆถ้าจะทานเลยก็พอทานได้เหมือนกันนะคะมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้ายังไม่ทานก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทั้งกระดาษนี่แหละแล้วจะกินแล้วค่อยแกะกระดาษออกนะดูโอใส่จานจัดจานเสิร์ฟให้สมมติโอจัดจานเสิร์ฟอย่างนี้นะก็นี่โอแช่แข็งมาละประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาแกะกระดาษกันเนี่ยค่ะถ้าเราแช่เก็บเอาไว้อะค่ะเราจะแกะกระดาษค่อนข้างง่ายนะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวช็อกโกแลตมันยังอาจจะยังไม่แข็งตัวดีมากเพราะมันเพิ่งผ่านมารวมๆสักประมาณ2ชั่วโมงเองอะไรเงี้ยค่ะมันยังกระดาษมันยังค่อนข้างติดกับเนื้อช็อกโกแลตอยู่มันจะแกะยากนิดนึงนะคะแกะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากนะประมาณนี้ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtable.tv ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย